ลุงตู่เฟิร์มเองเซ็นโจ๊กหวานเจี๊ยบกลับตำรวจแต่ต้องเคลียร์ชนักติดหลังส่งชัยวุฒิเด็กลุงป้อมแบเบอร์ว่าที่รัฐมนตรีใหม่ในครม.ลุงตู่ชุดกระชับอำนาจสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ NGR Podcast ครับผมเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวมาฝากกันเช่นเคยครับแวดวงศรีกากียุคผบตร.บิ๊กปั๊ดพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขอะไรก็เกิดขึ้นได้จริงๆครับวันก่อนเพิ่งมีกระแสข่าวลือว่าโจ๊กหวานเจี๊ยบหรือพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานผู้ที่ดุเด้งฟ้าผ่าเข้ากรุพ้นจากข้าราชการตำรวจไปเป็นที่ปรึกษาพิเศษสำนักนายกนานกว่า2ปีจะได้กลับสำนักงานตำรวจแห่งชาติวันนี้จากลือกลายเป็นจริงครับหลังจากที่ลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้สัมภาษณ์คอนเฟิร์มเองว่าโจ๊กหวานเจี๊ยบจะได้กลับมาที่สตช.แม้ลุงจะบอกว่าเป็นเรื่องของการทำงานที่โยกมาที่สำนักนายกเมื่อสอบแล้วยังไม่ได้ข้อยุติก็ส่งกลับไปและไปสอบต่อที่สตช.ก็ตามแต่ความหมายก็เป็นที่เข้าใจกันได้บิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์นั้นใครๆก็รู้ว่าตลอดที่ผ่านมานั่งตบยุงที่สำนักนายกแทบจะกลายเป็นคนว่างงานไม่ได้ถูกมอบหมายอะไรตามตำแหน่งที่ขึ้นว่าที่ปรึกษาพิเศษแบบเป็นชิ้นเป็นอันงานหลักของพลตำรวจโทสุรเชษฐ์กลับเป็นความเคลื่อนไหวที่มีความพยายามอย่างสูงที่จะกลับเข้ารับราชการตำรวจดังเดิมทั้งเดินสายทำพิธีไสยศาสตร์และใช้ช่องกฎหมายฟ้องร้องคดีกับนายกกรณีถูกย้ายขอให้ได้กลับเข้าสตช.ขอพังงาดกลับมาใหญ่ดังที่เป็นข่าวอยู่ต่อเนื่อง2ปีที่ผ่านมาการคัมแบ็กกลับมาของตำรวจบิ๊กโจ๊กในครั้งนี้ก็พูดกันไปต่างๆนานาว่าได้รับแรงสนับสนุนจากบรรดาลุงๆผู้มีอำนาจอย่างเต็มที่ผิดกับคนในสตช.เองที่มีความกังวลว่าการมาของพลตำรวจโทสุรเชษฐ์จังหวะนี้โดยที่เหตุผลเด้งฟ้าผ่าคราวนั้นยังไม่เคลียร์ชัดแถมนายพลตำรวจหนุ่มอดีตดาวรุ่งพุ่งแรงของวงการตำรวจยังถูกคำสั่งจากนายกซ้ำไปอีกดอกกรณีคลิปแฉคดีวิสามันรถที่คลึกโครมจนทำให้พลเอกประยุทธ์มีคำสั่งย้ายบิ๊กต้อยพลตำรวจเอกวิรชัยทรงเมตตาพ้นชีวิตข้าราชการตำรวจขณะที่พลตำรวจโทสุรเชษฐ์ถูกคำสั่งให้รักษาจรรยาไม่ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงพร้อมขู่ลงโทษทางวินัยจนเจ้าตัวลาบวชที่อินเดียมีอะไรที่คลี่คลายไปบ้างหรือยังเรื่องนี้งานนี้พอกลับมากันแบบคลุมคลุมเครือยิ่งจะทำให้องค์กรตำรวจที่ช่วงนี้มีเรื่องภายในสตช.หนักหนาสาหัสถูกมองจากสังคมแบบติดลบขึ้นไปอีกเรียกว่าภาพลักษณ์ตกต่ำสุดขีดทั้งสวยบ่อนสวยแรงงานต้นต่อโควิดรอบ2จนมาถึงกรณีพลตำรวจโทพันตำรวจเอกเช้าที่มีข่าวแต่ว่าช่วยเหลือพวกพ้องไม่แคร์สังคมขณะที่ผบตร.ทำงานก็แบบกึกกักลูบหน้าปัดจมูกไปทีละเรื่องไม่ประทับใจประชาชนวงในว่าเข้าทำนองความวัวไม่ทันหายความควายเข้ามาแทรกขณะที่ฝ่ายการเมืองก็น่าจะรู้ถึงแรงต้านทั้งจากสังคมและก็คนในสตช.เองว่ามีเหตุผลกลใดที่จะโยกโจ๊กกลับตำรวจงานนี้ต้องมีคำตอบที่ชัดเจนแน่นอนว่าวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีก็ออกตัวแทนลุงตู่ไปว่าคำสั่งของนายกรัฐมนตรีคือให้พิจารณาทุกคนที่ค้างอยู่ในสำนักนายกรัฐมนตรีเวลานี้ถ้าเคลียร์ได้ก็พยายามเคลียร์ออกไปขณะนี้เหลืออยู่ประมาณ60คนซึ่งก็รวมถึงบิ๊กโจ๊กพลตำรวจโทสุรเชษฐ์ด้วยส่วนว่ามีใครบ้างที่ไม่มีคดีใครมีคดีก็ต้องรอเช็คกันถ้าใครยังมีเรื่องติดอยู่ที่ปปช.อาจจะเคลียร์ยากหน่อยถ้าใครไม่มีเรื่องที่เกี่ยวกับปปช.รองวิษณุก็ว่าโอเคไปต่อได้พูดง่ายๆว่าถ้าโจ๊กหวานเจี๊ยบยังมีชนักติดหลังมีคดีอยู่ในปปช.ก็ต้องเคลียร์ก่อนที่จะเข้ารับตำแหน่งของตำรวจไม่ใช่เรื่องง่ายนักดังนั้นโอกาสกลับมาพังงาดของโจ๊กจะหวานเจี๊ยบหรือไม่ต้องติดตามกันต่อไปครับว่าด้วยความเคลื่อนไหวของการปรับคณะรัฐมนตรีครับในส่วนของพรรคพลังประชารัฐก็ได้ส่งรายชื่อมาให้ลุงตู่แล้วลุงตู่ก็ทำท่าทำมือตบไปที่กระเป๋าแล้วก็บอกว่าอยู่ที่ผมยังไม่ได้ดูเหมือนกันแม้ว่าลุงตู่ยังไม่ได้ดูนะครับแต่ว่างานนี้หน่วยข่าวกรองก็ล้วงข้อมูลลับจากค่ายลุงป้อมพลังประชารัฐในกำกับของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณจับความได้ว่า
ในโผรายชื่อรัฐมนตรีใหม่นั้นปรากฏชื่อเดอะโอชัยวุฒิธนาคมานุสรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐผู้แทนจากจังหวัดสิงห์บุรีมาแรงแบบแบเบอร์เนื่องจากในการปรับครม.ครั้งที่ผ่านมาครับพลเอกประวิตรหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐได้รับปากจะพิจารณาชื่อของชัยวุฒิเป็นคนแรกในการปรับครม.ครั้งต่อไปขณะที่ความสัมพันธ์กับลุงป้อมนั้นต้องถือว่าชัยวุฒิไม่ธรรมดามีความสนิทสนมเป็นมือทำงานเมื่อลุงป้อมประเดิมนั่งในตำแหน่งประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐชัยวุฒิก็ได้รับความไว้วางใจให้เป็นเลขาก่อนที่พลเอกประวิตรจะขยับมาเป็นหัวหน้าพรรคชัยวุฒิก็ยังได้รับการผลักดันให้มีบทบาทในกรรมการบริหารและตำแหน่งรองเลขาธิการพรรคอีกด้วยและก็แน่นอนว่ามีบทบาทในพรรคพลังประชารัฐโดยเฉพาะช่วงที่ปฏิวัติยึดอำนาจจากทีม4กุมารเรียกได้ว่าชัยวุฒิมีคอนเนคชั่นระดับบิ๊กในพรรคเลยทีเดียวขณะที่โปรไฟล์ส่วนตัวครับด้วยเครือข่ายวิศวะจุฬาเคยทำงานให้องค์กรเอกชนระดับเป็นอดีตผู้บริหารคนสำคัญในกลุ่มพลังงานใหญ่มาแล้วเส้นทางการเมืองก็โลดแล่นจากปี2544ลงสนามที่เป็นสิงห์บุรีครับในนามของพรรคประชาธิปัตย์โดยมีดร.อาทิตย์อุไรรัตน์เป็นผู้ชักนำก่อนจะย้ายมาสังกัดพรรคชาติไทยและก็ถูกเว้นวรรคทางการเมืองเพราะการยุบพรรคชาติไทยเมื่อปี2550เมื่อถูกเว้นวรรคครับชัยวุฒิก็กลับไปอยู่ในภาคธุรกิจอยู่พรรคใหญ่แล้วก็ดร.อาทิตย์ชวนให้ไปเป็นอาจารย์ที่ม.รังสิตสอนคณะบริหารธุรกิจอยู่ช่วงหนึ่งก่อนจะตัดสินใจกลับมาสวัสดิ์สว.ในปี2557แต่ก็ถูกรัฐประหารล้มกระดานไปซะก่อนที่จะได้ทำหน้าที่จนกระทั่งยุคคสช.ครับชัยวุฒิก็ถูกผู้ใหญ่ชักชวนให้มาช่วยพลังประชารัฐลงเลือกตั้งปี2562กลับสู่สภาอีกรอบว่ากันว่าช่วงนั้นชัยวุฒิเป็นคนชักชวนเสียตั้นณัฐพลทีพสุวรรณและเสียบีพุทธิพงษ์ปุณกันเข้าพบพลเอกประวิตรให้ตัดสินใจย้ายจากค่ายสตอพรรคประชาธิปัตย์มาตั้งไข่อยู่กับพรรคพลังประชารัฐด้วยกันขณะที่คนใกล้ตัวชัยวุฒิส่วนใหญ่ล้วนเล่นการเมืองโดยน้องชายโชติวุฒิธนาคมานุสรก็เป็นส.ส.สิงห์บุรีพรรคพลังประชารัฐส่วนภรรยาการกนิษฐ์แห้วสันตติก็เป็นส.ส.กทม.พรรคพลังประชารัฐเช่นเดียวกันเห็นโปรไฟล์ผลงานในพรรคและคอนเนคชั่นเด็กลุงส่งเข้าประกวดเองแบบนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรที่ผิดพลาดชัยวุฒิจะได้ขึ้นชื่อเป็นรัฐมนตรีในชุดครม.กระชับอำนาจของลุงลุงเหลือแค่จะถูกเคาะลงที่กระทรวงไหนอย่างไรโปรดติดตามนี่คือเรื่องราวจากคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้นะครับคุณฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ครับในเว็บไซต์ของเรา mgronline.com นะครับนอกเหนือไปจากข่าวสารสถานการณ์ที่เราอัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้วยังมีคลิปข่าวที่น่าสนใจในทุกหมวดข่าวให้ได้เลือกรับชมกันอีกด้วยครับและถ้าหากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมีข้อแนะนำติชมประการใดทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ท้ายข่าวเลยครับทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นจะเป็นกำลังเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ